ยังอยู่กับเรา2คนนะครับในตอนนี้พบว่าจีนนั้นก็ยังคงเดินหน้าแล้วก็ซ้อมรบนะครับที่บริเวณรอบเกาะไต้หวันต่อเนื่องเป็นวันที่3นะครับส่วนหนึ่งแล้วนักวิชาการก็มองนะครับว่าที่มีขึ้นก็เป็นเพื่อการตอบโต้นะครับแล้วก็มีขึ้นเพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปถึงไต้หวันและทั่วโลกให้เคารพในหลักการจีนเดียวครับกองประชาการภาคตะวันออกประจำกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่าที่มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า PLA ยังคงออกลาดตระเวนและฝึกซ้อมรบบริเวณรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องซึ่งมีกำหนดการ3วันและจะครบกำหนดในวันนี้โดยการซ้อมรบดำเนินการภายใต้การบัญชาการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมที่ทำหน้าที่ประสานให้หน่วยต่างๆของกองทัพร่วมกันจำลองสถานการณ์โจมตีเป้าหมายหลักบนเกาะไต้หวันและในหน้าน้ำที่อยู่รอบเกาะดังกล่าวนะครับกองเรือพิฆาตและเรือเร็วติดตั้งขีปนาวุธประจำการอยู่ที่บริเวณช่องแคบไต้หวันในขณะที่เครื่องบินรบจำนวนอีกหลายสิบลำก็พบว่าบินเข้าสู่น่านฟ้าที่เป็นเป้าหมายสร้างรูปแบบการจู่โจมประสานร่วมกับกองกำลังที่ประจำการอยู่ในบริเวณน่านน้ำและภาคพื้นดินทางด้านของโฆษกประจำกองบัญชาการภาคตะวันออกเปิดเผยว่าปฏิบัติการซ้อมรบนี้มีขึ้นนะครับเพื่อเป็นการส่งสารเตือนไปยังคนที่มีแนวคิดสนับสนุนให้ไต้หวันแยกตัวรวมไปถึงเตรียมความพร้อมสำหรับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งถือแล้วครับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปกป้องอธิปไตยแห่งดินแดนของจีนนะครับส่วนทางด้านของไต้หวันก็เปิดเผยว่าขณะนี้ทางกองทัพนั้นอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของกองทัพจีนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับมานะครับว่าในช่วงเช้าของวันนี้มีเครื่องบินรบจำนวน59ลำและเรืออีกมากกว่า10ลำอยู่ในเขตน่านฟ้าและรอบเกาะไต้หวันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ